สวัสดีครับวันนี้เรามาทดลองสีช็อคเขียนผ้ากันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในที่ร้านเครื่องเขียนกันมาบ้างอยู่แล้วก็เป็นสีช็อคที่เขียนผ้าแล้วก็มีวิธีในการทำให้มันสามารถติดบนผ้าได้โดยที่ไม่หลุดนะครับอันนี้หน้าตาแพ็คเกจนี่อันนี้เป็นของ Pentel หน้าตาจะเหมือนกับสีช็อคน้ำมันปกติเลยแพ็คเกจจะคล้ายค่อนข้างใกล้เคียงกันก็อ่านที่หน้ากล่องนิดนึงนะครับระวังซื้อผิดมีทั้งไซส์7สีและ15สีเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะก็มี2ไซส์นี้แต่ที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะครับเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือในการทำงานนะครับแล้วก็มีจำนวนเฉดสีอย่างนี้15สีนะครับส่วนนี้เป็น7สีนะครับจำนวนสีก็จะน้อยหน่อยนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับสีช็อคน้ำมันปกติเลยเวลาเราใช้งานเดี๋ยวเราจะทดสอบบนกระดาษกันดูก่อนว่าลักษณะเนื้อสีมีความหนาแน่นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองบนกระดาษเลยแรกผมลองสีเหลืองก่อนแล้วกันครับเวลาอันนี้ได้ใช้มาแล้วเราจะเห็นว่าเวลาสีที่มีได้ใช้มาแล้วเนี่ยมันจะมีความเลอะของสีอื่นๆเนี่ยติดมาก็ใช้ทิชชู่เช็ดออกเอานะครับหรือว่าใช้ผ้าเช็ดก็ได้ลองระบายสีเหลืองดูความหนาแน่นของสีเหลืองความทึบของสีเหลืองค่อนข้างดีเลยครับความทึบก็คือเหมือนกับว่าทาเข้าไปแล้วสามารถปิดผิวกระดาษได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ต่อไปลองสีน้ำเงินบ้างสีน้ำเงินมีความโปร่งนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้แน่นมากผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกรรมวิธีในการผลิตซึ่งต้องการที่จะใช้ลงบนผ้าเพราะฉะนั้นความทึบอะไรอาจจะไม่เหมือนกับสีช็อคน้ำมันปกติ 100% อะไรอย่างนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับสีน้ำเงินคือความทึบอาจจะไม่มากเท่าไหร่มาดูสีส้มบ้างสีส้มเนื้อสีค่อนข้างแน่นดีครับมีความทึบดีอันต่อไปสีแดงจะออกโปร่งนิดนึงที่เรามาทดสอบเรื่องความทึบก็เพราะว่าเวลาเราจะได้รู้ว่าเวลาสีมีการเขียนทับกันเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะครับแล้วเวลาเราอยากจะเอาสีให้มันซ้อนๆกันเนี่ยมันจะได้กะได้ถูกว่าการทับซ้อนของสีเนี่ยมีผลออกมาเป็นยังไงเพราะว่าไม่งั้นเราจะกะไม่ถูกเวลาทำงานจริงเนี่ยมันจะทำให้ลงสีเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้อย่างที่เราคิด 100% เพราะนั้นถ้าเราซื้อของหรือว่าอะไรมาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่บางทีผมจะทดสอบก่อนว่าเนื้อสีมีความหนาแน่นไหมมีความทึบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเอามาวาดลงบนผ้าจริงๆเนี่ยจะผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตขั้นตอนการทำให้ดูนะครับพบกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม